สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ศุกร์ที่9สิงหานะครับนักกีฬาไทยเราแรงปลายนะครับได้เหรียญโอลิมปิกอย่างต่อเนื่องเมื่อคืนนี้ได้เหรียญเงินจากยกน้ำหนักชาย73กิโลกรัมนะครับน้องเวฟวีรพลวิชุมานะครับจอมพลังวัย19ปีจากสุรินทร์เป็นคนสุรินทร์นะครับบ้านเดียวกับไก่ปวีณาทองสุขไก่ที่เขาทำได้ในโอลิมปิก2004นะครับส่วนเวฟวีรพลทำได้ในโอลิมปิก2024 ห่างกัน20 ปีนะครับท่านผู้ชมครับวีรพลวิชุมาคว้าเหรียญเงินอย่างสนุกสุดมันเลยนะครับลุ้นกันตื่นเต้นเลยตอนแรกโอเคนึกว่าได้เหรียญทองแดงแต่ยกท่าสุดท้ายผ่านขึ้นมาเป็นเหรียญเงินเลยนะครับสุดยอดจริงๆนะเสียดายนะครับที่เวฟเนี่ยยังต้องปรับในการยกท่า snatch ท่า snatch เรายกได้148กิโลกรัมดีสุด148กิโลครับพยายามยก152แต่ว่าไม่ผ่านคือเขายังไม่ค่อยถนัดท่า snatch นะครับ148กิโลในท่า snatch เนี่ยเป็นอันดับ9ของนักกีฬาทั้งหมดเลยนะครับไม่ค่อยดีนักนะแต่ว่าเรามาเอาคืนจาก clean and jerk นะครับclean and jerk ยก3ครั้งผ่านหมดเลยเริ่มเรียกน้ำหนักครั้งแรก190กิโลกรัมผ่านสบายๆนะครับครั้งที่2ขึ้นมาเป็น194กิโลก็ผ่านได้เหมือนเดิมนะพอ194กิโลผ่านเนี่ยน้ำหนักรวมของเราขึ้นมาอยู่ที่3การันตีได้เหรียญทองแดงเป็นอย่างต่ำนะครับแต่เราไม่หยุดอยู่แค่นี้นะครับยกครั้งสุดท้ายเรียก198กิโลปรากฏผ่านเฮ้ยผ่านเว้ย198กิโลน้ำหนักรวมก็เลยขึ้นมาเป็น346กิโลกรัมนะครับเฮ้ยผีหลอกคนเนี่ยมันมีเทคนิคพิเศษด้วยหรือท่านผู้ชมเห็นอะไรแวบๆเมื่อกี้ น้ำหนักรวมวีรพลวิชุมาทำได้346กิโลกรัมนะครับท่านผู้ชมครับแซงเบลแกเรียขึ้นมาคว้าเหรียญเงินเฉยเลยคือตอนแรกเบลแกเรียนึกว่าเอ้ยเหรียญเงินแล้วเว้ยเฮ้ยแต่สุดท้ายของเราแซงขึ้นมาจากที่3ขึ้นมาเป็นที่2นะครับเหรียญทองแดงไม่เอาเหรียญเงินนะครับท่านผู้ชมครับเป็นเหรียญเงินเหรียญที่2ของยกน้ำหนักไทยในปารีสเกมต่อจากฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยนะครับถือว่ายกน้ำหนักตอนนี้ได้ไปแล้ว3เหรียญ2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงเหรียญทองแดงก็คือน้องออยนะครับสุรจนาคำเบ้านะถือว่าทำได้ดีเลยนะครับท่านผู้ชมครับส่วนเหรียญทองในรุ่นนี้นะครับรุ่นน้องเวฟเนี่ยก็คืออินโดนีเซียริสกี้จูเนียสยาครับยกน้ำหนักรวมได้354กิโลเหรียญทองเขา354กิโลของเรา346นะถึงได้บอกว่าเสียดายในท่า snatch ไงจูเนียสยาเนี่ยเขาได้เปรียบเราตรงท่า snatch เขายกได้155กิโลของเวฟเนี่ยแค่148นะครับไม่เป็นไรอายุยังน้อยเราไปปรับกันใหม่ได้นะครับเนี่ยขนาดที่ Clean and Jerk สูสีเลยนะครับอินโดนีเซีย Clean and Jerk ได้199กิโลของเรา198เห็นไหม Clean and Jerk นี่เฉือนกันกิโลเดียวนะครับท่านผู้ชมครับ นิดเดียวไม่เป็นไรนะครับเวลาของเรายังมีอีกเพียบเลย เพิ่ง19พรุ่งนี้10สิงหาเขาจะอายุ20ปีเต็มพรุ่งนี้วันเกิดน้องเวฟนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับได้ของขวัญวันเกิดที่ล้ำค่าที่สุดเลยเป็นเหรียญเงินโอลิมปิกนะครับพูดถึงอินโดนีเซียแล้วเนี่ยเขาได้ไป2เหรียญทองแล้วนะครับมากกว่าเราอีกว่าเฮ้ย อินโดเนี่ยโอเคนอกจากยกน้ำหนักแล้วเนี่ยอีก1เหรียญทองเขาก็เป็นกีฬาปีนหน้าผานะครับสปอร์ตคลายมิ่งปีนหน้าผาจำลองอะไรอย่างเงี้ยนะเขาทำได้นะครับโอเคอย่างไรก็ตามครับแสดงความยินดีกับเวฟวีรพลนะครับท่านผู้ชมครับน้องเวฟคนนี้จริงๆแล้วเขาเป็นความหวังของยกน้ำหนักเราในโอลิมปิกครั้งนี้นะครับก่อนหน้านี้ในศึกชิงแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเวฟได้มา2เหรียญทองกับ1เหรียญเงินนะครับนะเป็นตัวความหวังสุดท้ายก็ได้เหรียญกลับเมืองไทยนะรับเงินอัดฉีดเหรียญเงินขั้นต้นนะครับจากรัฐบาลก็คือกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติจ่าย7,200,000 บาทนะครับแล้วก็ได้เงินเดือนจากโอลิมปิกไทยเดือนละ 10,000 บาท20 ปีก็โอเคนะครับ อย่างน้อยก็มีเงินก็มา10,000ทุกเดือน20 ปีโอสุสภาให้อีก500,000รวมแล้วตอนนี้รับไปแล้ว 10.1 ล้านบาทขั้นต้นยังไม่รวมของเอกชนนะครับโดยชมครับเมื่อคืนนี้ก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องหลับต้องนอนละมันเชียร์ลูกชายชาวบ้านก็มาเฮกันอย่างเมามันครับที่สุรินทร์นะครับตำบลกุดหวายอำเภอศรีขอรภูมินะเขามีทีวีมาตั้งเชียร์เวฟยกน้ำหนักได้เหรียญเงินนะครับคุณพ่อนี่ลมจับไปรอบหนึ่งบอกว่าตื่นเต้นลุ้นหนักดีใจนะครับท่านผู้ชมครับดีใจมากๆเลยนะถือว่าประสบความสำเร็จเร็วนะครับยกน้ำหนักเรายังเหลือแข่งอีก1คนก็คือรุ่น81กิโลกรัมหญิงน้องส้มนะครับดวงอักษรใจดีแข่งวันอาทิตย์11 สิงหาวันสุดท้ายของโอลิมปิกเลยนะครับวันปิดยังมีกีฬาแข่งอีกนะ เมื่อวานนี้เทควันโดนะครับของเรามีลงแข่งรุ่น68กิโลกรัมชายนะครับน้องหยูบันลังทับทิมแดงดาวรุ่งวัย18 ปีนะครับรองแชมป์โลกปี2023อยู่เพิ่งอายุ18เพราะฉะนั้นประสบการณ์เขาก็ยังน้อยอยู่ถึงเก่งก็ตามนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าความเก่าเนี่ยมันก็ยังต้องสะสมนะรอบแรกเลยอยู่เจอกับสเปนนะครับคาเบียเปเรสปอโรเขาเป็นแชมป์ยุโรปนะยกแรกเราแพ้7-1นะครับพลาดท่าไปยก2เสมอ 2-2 แต่ว่าสเปนเขาชนะคะแนนย่อยนะครับเพราะเขาออกอาวุธได้มากกว่าสุดท้ายน้องอยู่แพ้2ยกรวดตกรอบไปตอนแรกลุ้นนะครับคือถ้าสมมุติสเปนไอ้ที่ชนะเราเนี่ยผ่านเข้าชิงได้ของเราก็จะได้เล่นรอบแก้ตัวมีสิทธิ์ลุ้นเหรียญทองแดงแต่สุดท้ายสเปนตัวนี้ไปไม่ถึงรอบชิงนะครับแพ้ตกรอบรองชนะเลิศซะก่อนนะอยู่ก็เลยได้เล่นแค่รอบเดียวเท่านั้นเองนะครับไม่เป็นไรนะครับได้ประสบการณ์กลับมาเทควันโดไทยยังเหลือรุ่นอีก1คนนะครับคือน้องใบเตยศศิการทองจันทร์นะครับลงแข่งวันนี้ในรุ่น67กิโลกรัมหญิงนะครับช่วยกันเชียร์ต่อไปนะส่วนความเคลื่อนไหวของฮีโร่เหรียญโอลิมปิกไทยนะครับเมื่อวานนี้พระองค์หญิงเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาครับส่งมอบหมายให้ท่านทูตไทยประจำปารีสคือคุณสรัญเจริญสุวรรณเป็นผู้แทนพระองค์นะครับพระราชทานช่อดอกไม้ให้4นักกีฬาไทยที่ได้เหรียญโอลิมปิกก็มีน้องเทนนิสพานิพักนะครับน้องบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งรวมทั้ง2นักยกน้ำหนักฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยและน้องออยสุรจนาคำเบ้านะครับท่านทูตเนี่ยยังมีเซอร์ไพรส์คือมีเค้กวันเกิดมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องเทนนิสด้วยนะครับเมื่อวานนี้8 สิงหานะครับเป็นวันเกิดของน้องนิดอายุ27 ปีเต็มแฮปปี้เบิร์ธเดย์อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้น้องนิดก็แฮปปี้หลั่นล่าหน้าดูละนะเธอเหนื่อยมามากแล้วนะครับท่านผู้ชมครับถึงเวลาที่จะฉลองความสำเร็จให้ตัวเองนะช่วงนี้หน้าผ่องเชียนะพี่ก็ไม่อยากจะแซวเมื่อเช้าแซวน้องไปเรียบร้อยขอให้น้องมีความสุขก็แล้วกันนะครับโอเควิ่ง200เมตรชายครับท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้เมื่อเช้านี่แหละโอลิมปิกในยุโรปที่มันโหทรมานคนเอเชียว่ะเฮ้ยโนอาไลส์เจ้าของเหรียญทอง100เมตรจากสหรัฐลงแข่งวิ่ง200เมตรนะครับเขาเป็นตัวเต็งจริงๆแล้วระยะเก่งของเขาคือ200เมตรนะครับโนอาไลส์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อคืนก็คนก็เก่งนะว่าไลส์น่าจะคว้าเหรียญทองที่2นะถ้าทำได้เนี่ยเขาจะเป็นนักวิ่งคนแรกนับจากยูเซนโบนะครับที่ได้แชมป์โอลิมปิกทั้ง100และ200เมตรแต่โนอาไลส์ทำไม่สำเร็จนะครับเข้าที่3ได้เหรียญทองแดงนะเหรียญทองคือลิซิเล่เตโบโกนะครับจากบอสวานา 19.46 วินาทีเหรียญเงินเคนเนตเบตนาเรกจากสหรัฐนะครับ 19.62 เหรียญทองแดงโนอาไลส์ครับเวลา 19.70 ไลส์เร่งไม่ขึ้นเพราะว่าเขาติดโควิดเขาป่วยโควิดนะครับแต่ก็ลงแข่งด้วยสปิริตไม่ยอมถอนตัวลงไปวิ่งคนที่เคยติดโควิดก็จะรู้ว่ามันหายใจลำบากนะเรี่ยวแรงไม่ค่อยมีนะครับแต่ไลส์เขาฟิตซ้อมมาดีก่อนนั้นนี้ก็เลยพอวิ่งได้นะครับยังดีที่ติดเหรียญ นะยังได้เหรียญทองแดงซึ่งถือว่าเก่งแล้วนะครับเป็นโควิดลงไปวิ่งแข่งโอลิมปิกเนี่ยคิดดูเข้าที่3 ปรากฏวิ่งเสร็จนี่ลงนอนแผ่ลงนอนแผ่อย่างหมดสภาพนะหายใจไม่ทันสุดท้ายที่นั่งรถเข็นออกไปไอตอนกลับไอตอนลงแข่งเนี่ยวิ่งลงมาอย่างเดินลงมาอย่างมั่นใจแข่งเสร็จนั่งรถเข็นเดินออกไปนะครับไปโรงพยาบาลเปล่าไม่รู้หรือไม่ก็ไปกักตัวเพิ่งมาเปิดเผยว่าติดโควิดทีหลังเนี่ยนะครับเหมือนนักข่าวไปรู้จากคุณแม่เลยเนี่ยแล้วเขาไม่ยอมรับทีหลังคือตอนนั้นก็พอเข้าเส้นไปก็ไปจับมือคนโน้นคนนี้ไปกอดกับเพื่อนนักวิ่งด้วยกันไม่รู้ไอ้พวกนั้นป่านนี้เป็นไงบ้างนะ แมสมันก็ไม่ใส่นะพอวิ่งเสร็จเนี่ยโนอาไลน์ครับท่านผู้ชมครับจริงๆวันนี้ยังมีแข่ง 4x100 เมตรชายนะแต่ไลน์อาจจะไม่ไหวนะครับอาจจะถอนตัวให้คนอื่นลงมาวิ่งแทนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแบบมันจะไม่ทันเพื่อนอ่ะเพราะว่าเพื่อนเขาฟิตกว่าไงของตัวเองไม่สมบูรณ์อะไรเงี้ยนะครับน่าจะถอนซะมากกว่านะกระโดดน้ำสปริงบอร์ด3เมตรชายเมื่อวานนี้ผมนั่งดูอยู่นะครับจีนแย่งเหรียญกันเองตามคาดหมายคือสนุกกันเองเนี่ยนะครับสองคนที่แย่งแชมป์กันก็คือเซียซียี่ครับเซียซียี่เป็นแชมป์เก่าอีกคนเป็นแชมป์โลกล่าสุดคือหวังซ่งหยวนจีนเหมือนกันนะครับจีนทั้งคู่เลยนะปรากฏเซียซียี่เนี่ยเขาเก่งกว่าอย่างเนียนเลยนะครับเซียซียี่ได้เหรียญทองไปนะครับ 543.60 คะแนนป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ส่วนหวังซ่งหยวนแชมป์โลกเนี่ยได้เหรียญเงินนะครับ530.20 คะแนนเซียซียี่คนที่ได้เหรียญทองเนี่ยนะครับหลังจากที่ได้แชมป์เมื่อปี2020คือโอลิมปิกคราวที่แล้วเนี่ยเขาพักไป2ปีเลยนะหยุดไป2ปีนะครับไปเรียนให้จบแล้วก็เริ่มที่จะเรียนรู้เรื่องการเป็นโค้ชก็นึกว่าจะรีไทร์ไปแล้วนะครับแต่ไปมาเนี่ยไม่รู้อีท่าไหนกลับมาแข่งโอลิมปิกที่ปารีสแล้วก็กลับมาได้เหรียญทองอีกครั้งนะครับได้เหรียญทองเหมือนเดิมนะครับเซียซียี่นี่เก่งมากๆเลยรวมแล้วนักกีฬาจีนคว้าหมดทั้ง6เหรียญทองในกระโดดน้ำคราวนี้แล้วครับยังเหลืออีก2อีเวนต์ก็คงจีนอีกแหละนะฝรั่งสู้ไม่ได้คือจีนเนี่ยส่วนหนึ่งที่ผมก็ได้เปรียบก็คือนักกระโดดน้ำหลายคนยังเด็กอยู่เลยอะตัวเล็กๆลีนๆเนี่ยนะครับโดดลงไปมันแบบตัวมันเบาแล้วแบบคือเก่งด้วยแล้วก็ยังเป็นเด็กด้วยนะครับขณะที่บางทีพวกยุโรปในตูเบลเลอร์เลยอะไรเงี้ยนะค่อนข้างจะเสียเปรียบอยู่ก็มีส่วนอยู่บ้างนะครับไปปิดด้วยข่าวฟุตบอลนะครับพี่เป้เพื่อนพี่โด้แขวนสตั๊ดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเอามาบอก เป้นะเป้กองหลังทีมชาติโปรตุเกสวัย41ปีนะครับประกาศเลิกเล่นไปแล้วเมื่อวานนี้ ถึงแก่วาระนะครับรีไทร์แล้วนะพี่เป้เนี่ยได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในกองหลังที่เก่งที่สุดในศตวรรษที่21ถึงขั้นนั้นเลยนะครับว่าเล่นมานานนะครับถึงจะโหดไปนิดนึงแต่ว่าช่วงหลังพี่เป้เขาก็ซอฟลงไปเยอะ เล่นอาชีพ878นัดได้มา34แชมป์ มหาการแค่ไหนคิดดูรุ่งสุดก็คือตอนเล่นให้เรอัลมาดริดก็คือตอนที่อยู่กับพี่โด้แหละนะครับเล่นด้วยกันในทีมเรอัลมาดริดเขาอยู่เรอัลมาดริดถึง10ปีนะครับ2007ถึง2017เนี่ยเล่นในทีมชุดขาวรวม334นัดนะครับได้แชมป์ลาลิก้าสเปน3ครั้งแชมป์ยุโรปแชมเปี้ยนส์ลีก3ครั้งได้แชมป์ยูโร2016กับทีมชาติโปรตุเกสด้วยนะครับล่าสุดในยูโร2024พี่เป้วัย41เนี่ยไม่ได้ลงแค่นัดเดียวเองนอกนั้นตัวจริงนะครับรอบ8ทีมที่โปรตุเกสต่อเวลาสู้กับฝรั่งเศสพี่เป้ก็ลงเต็ม120นาทีฟิตมากๆเลยคือบางจังหวะจะโดนโฉบหนีไปบ้างตามสันฐานนะแต่ภาพรวมเขายังดีอยู่ ถือว่าเก่งนะครับท่านผู้ชมครับเป้นี่คือเขาดูแลตัวเองดีนะครับช่วงปลายอาชีพเนี่ยเขากลับมาเล่นให้ปอร์โตในโปรตุเกสก่อนตัดสินใจแขวนสตั๊ดอย่างยิ่งใหญ่นะครับอันนี้ต้องยอมรับนะพี่เป้ไปก่อนแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือพี่โด้นี่แหละว่าจะเอายังไงไล่เลี่ยกันอยู่นะครับวันเสาร์พรุ่งนี้ฟุตบอลอังกฤษมีคอมมิวนิตี้ชิลด์นะครับที่เวมบลีย์แมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์พรีเมียร์ลีกเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแชมป์เอฟเอคัพนะครับ ผีเนี่ยตอนนี้มีปัญหากองหลังเจ็บบานเลยนะอาจจะขาดกองหลังไป5คนนะครับแน่นอนว่าเลนี่โยโร่กองหลังตัวใหม่เนี่ยกระดูกเท้าแตกพัก3เดือนนะครับส่วนคนอื่นแฮร์รี่แม็กควายวิกเตอร์ลินเดเลฟอันนี้ไม่สมบูรณ์นะครับไม่รู้จะลงได้หรือเปล่านะอารอนวันบิซาก้ากับลุคชอก็อาจจะไม่ไหวนะครับเอริกเทนฮาก็ยังไม่รู้เลยว่าใครจะลงได้บ้างเนี่ยขอเช็คความฟิตวันนี้อีกทีหนึ่งวันนี้จะลงซ้อมนะครับถ้าลงซ้อมได้พอไหวก็เข็นลงสนามไปแต่ถ้าไม่ไหวจริงเขาไม่เสี่ยงนะส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีปัญหาคนละอย่างเก่งเกินนะครับท่านผู้ชมครับเก่งเกินนักเตะไปเล่นทีมชาติเพียบเลยทั้งยูโรทั้งโคปาอเมริกาเพราะฉะนั้นพวกนี้มันกลับมาช้าตัวหลักหลายคนเนี่ยเพิ่งกลับมาซ้อมเมื่อวันอังคารเองเควินเดบรอยน์นะครับเนธานอาเก้มาริโออาคันจีรูเบนดิอาสแบนาโดซิลวาเชริมิโดโกมาติอุสนูเนสเนี่ยเพิ่งกลับมาสัปดาห์นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นความฟิตเนี่ยยังไม่เต็มร้อยนะครับยังไม่เต็มร้อยแน่นอนอาจจะมีบางคนลงได้นะแต่ถึงลงได้มันก็เล่นได้ไม่เต็ม90นาทีหรอกนะครับฟิลโฟเดนโรดรีคายวอลเกอร์จอห์นสโตนมันยังไม่มาเลยนะ มันยังไม่กลับมาเลยเฮ้ยสัปดาห์หน้ามันเปิดฤดูกาลแล้วนะจะทันไหมเนี่ยคือเป๊ปกัวดิโอล่าก็ทำใจนะครับท่านผู้ชมครับเป๊ปทำใจว่าช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยซิตี้คงจะแบบต้องประคับประคองไปก่อน มันกระจัดกระจายกันมาเนี่ยความฟิตบางคน80% บางคนมัน 60% มันไม่เท่ากันไงนะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแต่ซิตี้เขาตัวเก่งเพียบเลยถึงไอ้พวกที่กลับมาที่หลังนี่ยังไล่ไม่ทันนะครับแต่อย่างน้อยยังมีเออร์ลิงฮาลันด์มีแจ็คกรีลิชนะครับออสการ์บ๊อบนี่พรีซีซั่นเล่นดีมากนะครับสเตฟานอเดกาประตูนะครับยอสโกกัวดิโอมาติโอโควาชิชพวกนี้ฟิตกว่าเพราะได้พรีซีซั่นนั้นช่วงต้นๆก็คงจะลงเป็นตัวหลักไปนะครับส่วนคอมมูนิตี้ชิลด์มันก็เหมือนอุ่นเครื่องหรือไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายผมคิดว่าสภาพแมนยูน่าจะดีกว่าฟิตกว่าเท่าที่เห็นนะครับท่านผู้ชมครับเท่าที่เห็นแมนยูฟิตใช้ได้เลยจากการไปทัวร์อเมริกาเนี่ยลงเล่นมาหลายแมตช์แล้วนะครับซิตี้ก็เล่นมาหลายแมตช์เพียงแต่ว่าไอ้ตัวเก่งมันมาทีหลังนี่แหละอาจจะมีเด็กลงเยอะหน่อยนะพรุ่งนี้ลองดูนะครับท่านผู้ชมความพร้อมล่าสุดเนี่ยแล้วค่อยไปวัดกันอีกทีหนึ่งตอนเปิดฤดูกาลสัปดาห์หน้านะจวนจะกลับมาแล้วนะครับพรีเมียร์ลีกพูดถึงลิเวอร์พูลก็ลุ้นอยู่นะครับซูบิเมนดี้น้องซูบี้ไม่รู้จะมาหรือไม่มานะผูกพันเหลือเกินกับเรอัลโซเซดัดล่าสุดเนี่ยโซเซดัดพยายามรั้งตัวด้วยบอกอยู่ต่อเหอะนะน้องเราแบบคนกันเองอะไรงี้อยู่กันมาตั้งนานไม่รู้ใจอ่อนหรือเปล่า ลองดูกันนะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับวันจันทร์กลับมาคุยกันนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ